ข่าวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวชี้วัดเลยว่าทางลูน่าหรือเครือข่ายเทอร่าเนี่ยจะสามารถทำราคาได้เหนือกว่า10 ดอลลาร์หรือเปล่าฉะนั้นรายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้มาติดตามข่าวของลูน่าด้วยกันนะครับเราได้ตั้งหัวข้อว่าลูน่าเนี่ยฐานทะลุ10 ดอลลาร์เนี่ยยากแน่เพราะว่าความมั่นใจของนักลงทุนน่ะใน UST เนี่ยไม่เหลือแล้วแต่ลูน่ายังมีไม้ตายเรื่องของ DApp อยู่ในวันนี้นะครับฉะนั้นทีมพัฒนา DApp ของ Terra ที่ชื่อว่า Terra Builders นะครับ Advance เนี่ยได้นำเสนอโครงการคร่าวๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ถือ UST ด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ผู้ที่ถือ UST เนี่ยมีความมั่นใจใน Terra มากขึ้นนั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อเสนอของทีมงานนะที่ชื่อ Terra Builder Atlas เนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งให้อย่างเป็นทางการนะครับในการลงคะแนนว่าเรื่องของ UST เนี่ยจะมีการถอดถอนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีการใช้อย่างไรบ้างเรื่องเกี่ยวกับ UST เพราะตอนนี้มีปัญหานะครับเรื่องของคะแนนเสียงเนี่ยจากที่ผมอ่านข่าวนะปัญหาอย่างแรกนะครับคือ UST เนี่ยก็ยังให้ความเห็นไม่ลงตัวมีบางคนเขาบอกว่าเอา UST ออกไปเลยเนี่ยเป็นเรื่องแรกและเรื่องที่สองนะครับคือ Luna เนี่ยจะแก้เกมเนี่ยนะครับคือต้องเอา DApp ของตัวเองเนี่ยไปอยู่บนเครือข่ายของ Cosmos เลยนะครับหมายถึงล้างกันทั้งระบบนะครับเพราะว่าความเชื่อมั่นของ DApp เนี่ยของ Luna เนี่ยมันไม่เหลือแล้วของ Terra เนี่ยมันไม่เหลือแล้วเขาบอกเลยให้ถอดถอน UST เนี่ยเป็นทางเลือกแรกและอย่างที่สองคือพยายามนะครับที่จะให้ DApp เนี่ยเข้าไปอยู่ระบบการจัดการแบบ Cosmos เพราะ Cosmos เนี่ยมันเป็นมัลติเชนไงนะครับมันเป็นมัลติเชนฉะนั้นถ้าไปอยู่บน Cosmos เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยราคาของ Terra เนี่ยหรือ Luna เนี่ยนะครับน่าจะมีการขยับเข้าใกล้10 ดอลลาร์บ้างเพราะว่าเรื่องของ DApp ของ Luna นะครับไม่ใช่ขี้เหร่เลยดีมากๆด้วยไม่งั้นวานต่างๆเนี่ยไม่เข้ามาลงทุนหรอกไม่เข้ามาซื้อนะครับเพื่อจะเป็นผู้ถือหุ้นหรอกนะครับแล้วทำให้ราคา Luna เนี่ยไปถึงเกือบ120 ดอลลาร์ได้ฉะนั้นเราเห็นตรงนี้นะครับว่าไอ้ข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยยากนะครับแต่เอาล่ะ DApp นะของที่ Terra ได้มีชื่อเสียงบน Terra เนี่ยได้แก่ Nexus นะครับ Apollo แล้วก็ Astropod นะครับแล้วก็ Mars ตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ยังไม่มี Anchor นะครับในการดูแลเรื่องของสภาพคล่องนะครับแล้วก็การค้ำประกันของระบบฉะนั้นปัญหาติดก็คือ UST เนี่ยแหละนะครับไม่สามารถที่จะมาใช้บนเครือข่าย DApp ทั้ง4อันนี้ได้นะครับเขาบอกไม่งั้นก็เอาไปผูกกับ Cosmos เลยจะได้จบนะครับคือใช้Stablecoin ของ Cosmos ใช้ระบบนิเวศของ Cosmos ไปเลยนะครับโดยเปิด DApp ตรงเนี้ยเพราะว่าเรื่องของ Terra เนี่ยนะครับน่าจะไม่เหลือความเชื่อมั่นแล้วนะครับของนักลงทุนเอาล่ะข้อความมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถทักเข้ามาที่เพจได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามาอัปเดตข่าวสั้นๆให้ฟังประมาณนี้นะครับว่าตอนนี้ความอ่อนแอของ Terra เนี่ยนะครับเนื่องจากระบบดาวนี้เองมีคนหลายคนนำเสนอเรื่องของระบบดาวของLuna นะครับน่าจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคนที่ตัดสินใจเนี่ยนะครับที่จะสามารถตัดสินใจได้จะอย่างเด็ดขาดในสถานการณ์ที่เทอร่านะครับแล้วก็ลูน่าเจออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อจะรับมือไปก่อนนะครับดีกว่ามาใช้ระบบดาวแล้วคนนู้นตัดสินใจอย่างนี้คนนี้ตัดสินใจอย่างนั้นนะครับจนทำให้ลูน่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วซึ่งระบบเนี้ยเคยเกิดไหมนะครับระบบดาวเนี่ยเคยสร้างปัญหาให้กับเครือข่ายไหมนะครับผมต้องบอกว่าเคยอย่างโซโลน่าเนี่ยเคยมาแล้วนะครับตอนที่โดนบั๊กเนี่ยกินระบบนะครับก็คือมีคนพยายามเข้ามาแฮกนะครับแล้วก็สร้างบั๊กเอาไว้นะครับให้กับลูน่าจนลูน่าเนี่ยจนโซโลน่าเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับว่าจะต้องทำยังไงผลปรากฏว่าในชุมชนอ่ะในดาวนะครับเขาก็นำเสนอว่าให้ลูน่าเนี่ยชัตอัพไปเลยนะครับคือชัตดาวระบบไปเลยนะปิดบล็อกเชนของตัวเองไปเลยนะครับใช้เวลาเกือบ1วันนะครับเต็มๆเลยนั้นระบบดาวเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดบางจังหวะเนี่ยใช้ความเป็นประชาธิปไตยมากเกินไปเนี่ยบางทีมันไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับมันช้าเกินไปแต่ถ้าบางทีเนี่ยมีระบบแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จควบคุมโดยศูนย์กลางแค่คนคนเดียวความน่าเชื่อถือและเม็ดเงินที่ลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นคนละเรื่องนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับทำอะไรยากมากเอาแหละฉะนั้นข้อมูลในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญคือ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่มลูน่าด้วยทักเข้ามาที่เพจเรามีเครื่องขุดนะครับของ MC Miner Service นะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับเครื่องขุดมีเหมืองขุดด้วยใครสนใจซื้อขายฝากซ่อมนะครับแล้วก็ฝากขุดสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าลูน่าเนี่ยนะครับน่าจะ go to the moon นะครับก็หวังนะว่าจะ go to the moon นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าศึกษาข้อมูลการลงทุนก่อนการลงทุนนะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่านะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมุ่นไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ